ฟาร์มแม่มะลินะครับเป็นการเลี้ยงแมงดาสางไร่ได้เนาะแม่เนาะกำลังจับเล่นบ่ครับนี่จับขึ้นบ่พอเลยมาจับเกินอีกเดี๋ยวเขาเพิ่งนะครับเขาเพิ่งให้แกะนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับแมงดาประมาณนี้ตัวครับแม่อยู่ในกระมังเฮาเนี่ยประมาณ100กว่าแล้วค่ะ100กว่าตัวจังสี่ก็ขึ้นมาแม่นค่ะถ้าอันก็ขึ้นมาเป็นครัวแม่นอ๋อเป็นจากไข่เลยครับจังมือนี่เนี่ยเพิ่นซื้อหลายปานใดครับแม่มือนี่เพิ่นช่างไว้ว่างเท่าไหร่ละ100นะ100คู่น่ะแม่ขายคู่จังบาทคู่ละ100คู่ละ100จ้ะ100คู่มันนี่เป็นเงินจังบาทนี่ก็สิ10,00010,000กว่าบาทมือเดียวเองนะจ้ะการเลี้ยงเฮาต้องเฮ็ดโรงเรือนจังได๋หรือต้องเตรียมพื้นที่จังได๋แม่นี่ล่ะดีที่สุดนี่เป็นธรรมชาตินี่จอกบ่เนี่ยนี่จอกบ่จอกจ้ะมันสิซ่นอยู่นี่จอกกินนี่หยังแน่ครับแม่ปลาน้อยปลาน้อยปลาตะเพียนน้อยปลานิ่มน้อยตัวน้อยที่เป็นลูกปลาพันปลาน่ะหัวที่กินวะหัวสปริงเกอร์บ่ครับแม่สำคัญบ่ครับนี่สำคัญสำคัญนี่ล่ะตัวทำให้แมงดาไข่เพื่อให้มันไข่หลอกฝนเห็นเป็นฝนนี่ล่ะเพื่อนบ้านบ่แม่นย่ำฝนมันไข่อยู่สิเขาก็มีวิธีเฮ็ดเอาแต่กี่ตะกอนแต่ปีที่2ที่3มาบ่รู้จักวิธีเนาะเอาวิ่งมาส่วนน้ำกับคุณจอกกับปิ้นครับทำให้เสียให้หายมุนมัดแบบนี้บ่ใส่วิธีนั้นเอาแต่ยำมาขึ้นจับน้ำผ่านกับพ่อแล้วแสดงว่าเลี้ยงมาหลายปีครับตอนห้าปีนี่ปีที่ห้าปีที่หนึ่งปีที่สองเราเห็นนะหลังจากที่เราเก็บมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็สิเอาไปพักหรือเอาไปเตรียมส่งลูกค้านะครับวิธีการคัดแยกเก็บจังใดอ๋อเดี๋ยวเบิ่งให้แก่ดูครับมีตัวผู้ตัวผู้น้อยแม่นมีตัวเมียทองเป็นทองเล่นเป็นจะลืมใครอันหลังมันก็สิแบบนุ่นๆอันแหลมๆเหมือนกันเนาะถ้าลูกค้าถามว่ามีตายบ่ถ้ามันตายเฮ็ดจังได๋ถ้ามันตายก็ตําเที่ยวคนเด้อเฮ็ดจังได๋ครับตอบตัวจังเลยเนี่ยตอบตัวชีวิตจังกับการอยู่บ้านนะครับมันก็สบายหลายอย่างสบายเติบพุ่นล่ะดีๆหลายๆเติบพุ่นล่ะแต่ว่าเรื่องแมงดามาแต่พอเรื่องแมงดานั้นโอ้ยไปรับจ้างเพิ่นมีละ300มื้อ250จําไปร่อนๆซอกไปจังซั่นล่ะไปรับจ้างมื้อใดขายของก็ไปขายมื้อบ่ได้ขายก็รับจ้างเพิ่นรายวันทั่วสิ10มื้อครับบัดนี้แมงดาขายจังซี่บ่ได้ไปใส่แล้วมื้อใดบ่ได้ขายของก็ถ้าขายแต่แมงดาครับสวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้ครับอีพี่นี้นะครับผมอยู่ที่อําเภออําพองนะครับพาเบิ่งการเลี้ยงแมงดาสร้างรายได้นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในฟาร์มของแมงดานะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งว่าเพิ่นเลี้ยงจังได๋วิธีการดูแลจังได๋รวมถึงการสร้างรายได้จังได๋นะครับเนาะไปทําความรู้จักกับแม่เพิ่นนะครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แม่แนะนําตัวด้วยครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะฉันแม่มะลิจ้ะฟาร์มแมงดาขอนแก่นค่ะครับซื้อฟาร์มมาซื้อยังครับแม่ฟาร์มมะลิฟาร์มแม่มะลิฟาร์มแม่มะลินะครับเป็นการเลี้ยงแมงดาสร้างรายได้เนาะแม่เนาะสร้างรายได้ค่ะตอนนี้แม่เฮ็ดอีหยังอยู่นี่ก็จับแมงดาค่ะจับออกมาไว้ให้ลูกค้าเพิ่นนํากําลังจับเล่นบ่ครับนี่จับมาขึ้นบ่พอเลยมาจับเพิ่มอีกเดี๋ยวเขาเพิ่งนะครับเขาเพิ่งให้แกะนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับแมงดาประมาณนี้ตัวครับแม่อยู่ในกระมังเฮานี่ประมาณ100กว่าแล้วค่ะ100กว่าตัวเก็บแต่มือถึงนี่เก็บตอนใดๆนี่แหละค่ะตอนเมื่อกี้นี่แหละเพิ่งเก็บได้เท่าหันอันนี้เอาไปส่งลูกค้านะครับที่แม่บอกนะครับเดี๋ยวมื้อนี้เฮาก็สิมาขอความรู้กับแม่ว่าเลี้ยงจังได๋ดูแลจังได๋รวมถึงเทคนิคการสร้างรายได้ของการเลี้ยงแมงดานี่เนาะครับเนาะเฮาก็สิเว้ากันไปนําเนาะครับเนาะปกติต้องเก็บยามใดครับแม่เก็บยามมื้อคืนหั่นบ่พอเฮาก็มาเอายามมื้อเว้นนําครับเพิ่นสั่งเท่าใดเฮาก็ได้เก็บไปเท่านั้นครับบ่ต้องเก็บไปไว้หมดหลายๆมันก็สิหามตายไปให้ลูกค้าสัมเพาะเพิ่นสั่งครับเลี้ยงอยู่นี่เป็นสายพันธุ์อีหยังครับเนี่ยสายพันธุ์อีหยังล่ะพันธุ์หมอพันธุ์หยังที่เพิ่นเลี้ยงอ๋อก็คือแมงดาบ้านๆเฮาเนี่ยเนาะแมงดาบ้านๆนี่ล่ะครับเอาเฮาสิขึ้นมาจังได๋แม่เฮาเบิ่งจังได๋คันเฮาบ่เก็บนี่คันยามมึงเว้นตัวใดมันจับนี่เฮาก็ต้องเอานี่บ่นี่บ่อ๋อต้องสู้ต้องสู้หยังมั้ยยามมึงขึ้นเฮาก็เจ้าตามพาอันนี้นะครับก็สิเป็นลักษณะของการขึ้นมาเฮาขึ้นมาหยังแม่นี่ขึ้นมาก็มาหางเที่ยงก็อยากไข่ฮะขึ้นมามาวางไข่ได้บ่ครับจังโตจังซี่หรือว่าจังที่แม่เก็บนี่เนาะประมาณจักเดือนหรือว่าจักปีหรืออายุประมาณเท่าใดนี่มันสัก6เดือนเข้า7เดือนพุ่นล่ะค่ะ6เดือน8เดือนพุ่นล่ะก็สิเป็นรุ่นพ่อแม่พันธุ์จังซี่บ่ครับแม่นคันหา6เดือนก็สิบ่ได้แก่คักครับครับจังซี่ก็เก็บได้เลยแม่นเก็บขึ้นมาได้เลยมีไข่แล้วอ๋อมีไข่พร้อมทองเบิ่งจังได๋คะนี่แม่เอาจับเบิ่งดู
กล่องออกเขียวๆยกน้อยแล้วอย่างนี้ไข่อ่อนๆเดี๋ยวนี้ครับเอาขันโบมีไข่เป็นสิเป็นอะไรแม่จะเป็นท้องบ่ตึงปานใดค่ะไข่อ่อนๆเอาแม่ถือโชว์ด้วยครับนี่นะครับกระสิบลักษณะของไข่บ่ครับแม่นี่มั้ยค่ะลืมนี่ที่สิบ่นี่ไข่นี่เอาบัดนี้ผมสงสัยตัวผู้มันเป็นจังได๋นี่ตัวผู้ตัวนี้น้อยซะมีค่ะมันง่ายๆความแตกต่างนะครับตัวผู้นี่สิตัวน้อยเอาขันตัวแม่ตัวน้อยได้บ่ก็บางตัวแต่ว่ามันก็ก้นบ่แหลมคักอ๋อนี่ตัวผู้ครับเบิ่งจังได๋ครับแม่นี่ตัวแม่นี่ตัวผู้น้อยแหลมน้อยแล้วก็แหลมจ้าแหลมนี่เคลื่อนตัวเรียวๆมันสิแหลมเนาะครับเนาะแม่นอ๋อตัวใหญ่ก็สิตัวแม่เป็นตัวแม่นะครับโดยส่วนหลายจ้าเบิ่งที่สรีระหรือว่าลักษณะของเขาลักษณะซื่อๆครับบ่อยเบิ่งหม่องอื่นมันสิเบิ่งง่ายๆครับตัวแม่ก็สิมีไข่ถ้ารุ่น6เดือนหรือ7เดือนจังซี่นะครับก็สิเริ่มออกไข่แม่นติดไข่ไปนํานี่เห็นบ่ท้องเขียวๆนี่มีไข่อยู่นี่เดี๋ยวเขาไม่ให้ไก่ครับน้องสู้ครับท้องเขียวๆนี่มีไข่แล้วนี่มีไข่แล้วถ้าไข่จังซี่สมมุติเฮาซื้อไปจังซี่แม่สมมุติ6เดือนหรือว่า7เดือนจังซี่เฮาซื้อไปอีกจักเดือนบ่สิวางไข่เดือน2เดือนอ๋อบ่โดนนี่เนาะแม่นครับไข่ตัวหลังคือกันล่ะไข่ตัวนึงนี่สิออกได้ว่ามันจักตัวแม่โอ้มันก็คือหอยเสลี่นี่ล่ะมันก็เป็นลอยมันก็สิแตกปุ๊บแป๊ะปุ๊บแป๊ะดีดตรงนั้นครับครับคือไข่ปลาไข่ยังนี่ติเนาะไข่ปลานี่ล่ะไข่ปลาไข่หอยเสลี่นี่ครับสัตว์น้ำทั่วไปนะครับเนาะแต่ว่าคือจระเข้เด้ครับผมกสิเก็บช่วงเวลาที่เก็บก็คือช่วงเช้ากับช่วงแลงเป็นหยังที่ต้องเก็บช่วงนี้ครับว่าสิเก็บเมื่อคืนเห็นมันพ่อล่ะบัดนี้มานับเบิ่งแล้วมันบ่พอของเพิ่นคือโดยปกติก็ต้องเก็บช่วงแลงจ้าครับแต่เจอพ่อแล้วคือยังบ่เก็บได้กังเว้นเพิ่นสิมาเอามื้อนี้นะครับครับบัดนี้มาถามเรื่องการเลี้ยงบัดนี้การเลี้ยงเฮาต้องเฮ็ดโรงเรือนจังได๋หรือว่าต้องเตรียมพื้นที่จังได๋แม่นี่ล่ะดีที่สุดนี่เป็นธรรมชาติครับถ้าสิไปใส่บ่อแบบบ่อร้อยบ่อทั้งโคกน่ะก็จําเป็นที่สุดก็คือได้อยู่แต่ก็สิบ่มาตรฐานปานซุ้มนี้นี่มีต้นไม้ต้นหยังเนี่ยมันธรรมชาติแล้วเพิ่นดีที่สุดเลยก็คือแม่ก็จำลองเพิ่นว่านี่จำลองแบบคือจังไห้หน้าบ้านเฮานี่เนาะแม่นต้องมีหยังแน่ครับจังสิเห็นมีหยังแน่พักกันจองมีจองมีพักเกษตรมีต้นเนี่ยเขาเรียกว่าต้นแมงดาแต่เนี่ยนี่มันชอบอยากอยู่นี่อันนี้คือต้นแมงดาจ้าเอาบ่นี่มันสิมาเกาะไข่นี่แม่ผู้เฒ่าโบราณเพิ่นเรียกว่าต้นแมงดาอันนี้แม่ก็ต้องไปหามาปลูกกันบ่นี่แม่นค่ะหรือมันอยู่นี่แต่ใดเอามาปลูกอ๋อเอามาสร้างขึ้นเองแม่นลูกค้าเพิ่นอยากได้ก็เพิ่นก็ถอนเอาไปนําเพิ่นย้ําเพิ่นมาเพิ่นสืบพันธุ์แถมมันต้นครับจ้ามีต้นแมงดาเนาะครับน้องมีพักเกษตรน้ํามีจอกบ่เนี่ยมีจอกบ่จอกจ้ามันสิซุ่นอยู่บ่นี่จอกสําคัญที่สุดคืออย่างครับแม่ก็มันดีทุกอย่างแหละจ้าแต่ว่าอยากให้มีต้นยืนที่มันสิขึ้นไข่ได้มีต้นไม้ยืนมีต้นพกต้นไหลแม่นเพื่อที่เขาขึ้นไปวางไข่ได้จะเป็นเอาใหม่มาสักจังซี่ได้บ่ได้อยู่แต่ว่าก็บ่ดีปานใดมันสิบ่ขึ้นคือต้นธรรมชาติทั้งซี่ครับแต่ต้นใหม่ก็ขึ้นดีกว่าต้นไปแม่นทั้งซั่นคือเป็นงาไม้แห้งวางไว้ดีกว่าครับๆเอาไม้ปักก็ได้ถ้าหางสิบ่ขึ้นบ่ดีคือจังต้นนี้เนาะซั่นก็เอางาไม้แห้งมาไว้ดีกว่าบ่ต้องเอามีใบเป็นใบหยังมันสิทําให้น้ําเหม็นมันน้ําเน่าอันนี้คือการเตรียมนะครับเนาะจังที่เห็นอยู่ในนี้ก็คือเป็นโรงเรือนบ่ครับแม่แม่นมีทุกโรงเรือนมีจักโรงเรือนครับแม่อยู่นี่เท่าใดล่ะ6 7อันอยู่ด้วยค่ะก็สิเฮ็ดเสริมไปอีกครับก็สิมีแบบจังซี่นะครับเนาะก็สิมีแบบคุ้มผาสะแล่นกับแบบปล่อยธรรมชาติธรรมชาติต่างกันยังไงครับแม่ปล่อยธรรมชาติมันบ่มีผาคุ้มไปมันก็บินหนีหมดอ๋อแล้วคือบ่คุ้มฮะนี่นี่แหละก็คุ้มอยู่ว่าอันนั้นแม่ข้างๆมั้ยอันนั้นกบอ๋อกบอ๋อเรียกกบเนาะเนาะครับเรียกกบนําซื้อแต่หวกเพิ่นหลายลูกวอดเพิ่นหลายก็เป็นเงินบ่น้อยแต่บ่ว่านก็ซื้อเป็น 1,000 2,000 นี่แหละเพิ่นว่าคือแพงแท้แพงแท้เฮาซื้อต้นทุนเฮาซื้อปลามาให้ลูกกบลูกกอดมาให้จังซี่นะซื้อกุ้งมาให้จังซี่ที่เราบ่น้อยคือจังซี่นะครับการเลี้ยงการเลี้ยงก็คือต้องให้อาหารอาหารของเขาก็สิเป็นพวกกบหรือว่าปลาน้อยจังซี่บ่ครับแม่ของสดๆครับของมีชีวิตเห็นแมวของตายมาให้มันบ่แม่นกินนี่หยังแน่ครับแม่ปลาน้อยปลาน้อยปลาตะเพียนน้อยปลานิดน้อยตัวน้อยที่เป็นลูกปลาพันปลาน่ะหวกสิกินบ่หวกอ๋อครับนี่แหละแนวกินของเพิ่นก็คืออาหารหลักเลยแม่นอาหารหลักๆเลยอาหารรองก็สิเป็นพวกวัชพืชจังซี่บ่แม่นก็ส้นอยู่จังซี่ล่ะครับก็บ่ได้ให้ทุกมื้อดอกอาทิตย์ละเทื่อก็ได้หั่นย่างถ้าว่าจะบอกไปไสเห็นก็ซื้อมาให้น้ำหนาครับ
ก็บ่ได้ทุกมื้อทุกมื้อคือจังพวกจิ้งหรีดพวกแนวอื่นอาทิตย์นึงนี่ถ้าตีเว้นอาทิตย์นี่ให้หลายปานใดครับเนี่ยให้จักมื้ออาทิตย์นึงนั่นล่ะซื้อมาหมู่บ้านนี่ก็ซื้อบ่ 2,000 2,000 กว่าพุ่นน่ะ 2,000 เงินแม่น 2,000 เงินเอาให้ทุกบ่จักบ่ก็ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8ได้บ่8ประมาณ8อ๋อบกบ่ละหลายบาทดิซะเนาะโอ้บ่ละ200กว่า300 200300กว่าพุ่นล่ะเพราะว่าเอาใส่ทั้งเทิงนั่นแหละ38 24โดยตัวเฉลี่ยนะครับเนาะแม่นตก200 300ตัวบ่อโอ้กินหลายนี่ตัวคันกินหลายก็มาห้อยจังซี่บ่แม่เรือว่างไปเลยแท้เลยแท้แล้วก็สิไล่ไปตามมันก็ตอดกินตามของภาษาของเพิ่นล่ะแต่เฮาก็มีการเลี้ยงเองนําแม่นเพื่อเอามาให้นะครับเนาะเลี้ยงเองนําล่ะเพื่อต่อไปจังซี่เด้เอาให้ง่ายๆการลดต้นทุนนําครับแล้วดูแลล่ะครับแม่แม่นก็บ่ยากบ่ได้ยากอันเพียงแค่เฮาก็เบิ่งมื้อวันเห็นตัวตายนี่ก็ธรรมดาเฮาเก็บออกไปบ่คิดว่าจะเฮ็ดแจ่วครับตัวตายนี่ก็สามารถเอาไปเฮ็ดกับข้าวนะครับเพื่อเป็นอาหารได้เนาะมันบ่ได้ทิ่มอ๋อมาตะเบิ่งน้ําซุมื้อยะให้เน่ามันสิเสียเอ้าบอกว่าท่านได้เก็บอยู่เอาเก็บตัวครับเนี่ยก็สิขึ้นมาจังซี่เนาะครับเอ้าข้างล่างอีกกว่าครับแม่จังซั่นแม่นบ่แม่นเอายางไปครับนี่แล้วครับจังซี่ก็ขึ้นมาแม่นค่ะอันนี้ขึ้นมาเป็นครัวแม่นอ๋อเป็นจากไข่เด้อครับอันนี้คือสิปกติเล่นบ่ครับแม่จังขึ้นมาสิจ้ะยามแรงก็สิยางขึ้นมาสิล่ะติยามแรงจับเด้อเพิ่นเห็นฟ้าแล้วไฟมันบินจับมันบ่ได้เอายากจังแรงยามแรงก็เลยเป็นการเลือกเก็บยามแรงหลายกว่าจ้ะครับเพราะเก็บง่ายเนาะเก็บง่ายพอแล้วซื้อแล้วก็บ่มาเอาอีกจังเว้นจังมื้อนี้นี่เพิ่นซื้อหลายปานใดครับแม่มื้อนี้เพิ่นสั่งไว้ประมาณเท่าไหร่ล่ะ100นี่ล่ะ100คู่นี่ล่ะ100คู่จ้ะ100คู่ค่ะแม่ขายคู่จังบัดคู่ละ100คู่ละ100จ้ะถ้าเอาเต็ม100คู่บางครั้งบางที่เฮาก็ลดเอากันได้100คู่ค่ะบ่ถึง100เฮาก็เอาเต็มแล้วก็100คู่คือ200ตัวจ้ะแม่ก็ต้องมาเลือกตัวผู้ตัวแม่นําบางทีบ่อ๋อครับ100คู่มันนี่เป็นเงินจังบาทนี่แม่ก็สิ 10,000 10,000 กว่าบาทมื้อเดียวเองนะจ้ะแล้วเฮาได้เก็บอาทิตย์นึงนี่จักมื้อครับแม่ก็แล้วแต่ลูกค้าเพิ่นสิสั่งอ๋อก็คือถ้าเพิ่นสั่งมาจ้ะเก็บเลยจ้ะเพราะว่าของเฮาก็น่ะน่าจะมีเพียงพอเนาะแม่เนาะแม่นเฮาจับบ่นั่นบ่นี่100คู่ก็บ่หลายเนาะอันนี้ก็เกือบแล้วนี่เอาสมมุติเก็บหมดคอกนี่หรือว่าโล่งนี่นี่สิได้ประมาณเท่าตัวขาดว่าก็ได้ขาดว่านี่ก็ประมาณ100 200 100คู่นี่ล่ะคิดแล้วนะอ๋อครับมันก็แต่ตัวแก่เนาะตัวอ่อนเฮาก็วางลงเฮาก็บ่จับเพิ่นก็แสดงว่าตัวที่เก็บก็เอาไปขายแม่นตัวที่บ่เก็บก็เลี้ยงต่อแม่นอยู่ในนี้มันก็แก่บ่พร้อมกันเนาะก็ไปเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าในนี้ก็หลายตัวนี่แล้วจังซี่แล้วในบ่อนี้เด้นี่ครับอันนี้คือบ่อเดียวเด้ครับนี่แม่นบ่ได้แต่ก็น่าจะลงเรืออีกบักหลายเนาะครับจังเฮาย่างไกลมันเนาะก็สิเวียนกลับมาเก็บอีกแม่นลูกค้าสั่งมาเฮาก็เบิ่งว่าครับยามมื้อแลงพุ่นมันจังแน่นอนมันสิจับแนวเฮาจังฮู้จักว่ามันแก่แก่บ่คือบ่อยากสอนแม่มันสิถึกตัวน้อยมันมันไปสอนไปส่วนมันถึกตัวน้อยมันลงมันก็ยามตายนะแต่ว่าตัวใหญ่ก็สิขึ้นมาแม่นเฮาหาจักเอาน้ําผ้าดีกว่าครับเห็นเลี้ยวไปเนาะเว้าเรื่องผ้านี่แม่เอาผ้าอีหยังมาผ้าเฮ็ดนี่ผ้าสะเล่นรุ่นตา80ตา80แม่นแต่ก่อนเอาผ้าร้านปูเข่ามั้ยผ้าลั่นอ๋อมันเล็บถึกผ้าเสื้อฟ้าบ่กรอบแม่นค่ะมันกรอบมันขาดมันหยดอันนี้มันได้2ปี3ปีก็บ่เป็นหยังครับทนอยู่เนาะซี่เนาะทนดีครับแต่ก่อนลงทุนผ้าแบบนั้นอู้เป็นหมื่นๆเงินครับบ่ดีเป็นจังได๋มันล้มมาตีมามันป่านไปมั้ยมันต้านไปน้ําล้มแม่นบัดนี้มันก็ขาดก็หยดไปลักก็ล้มไปอันนี้มันบ่สบายเด้นี่ล้มมาก็ออกไปน้ําฮู้นี่ง่ายๆล้วนเฮ็ดคอกก็น่าจะเฮ็ดแค่ตั้งเสาไม้ไผ่เฮานี่เนาะง่ายแม่นเอาง่ายๆบ่ต้องไปลงทุนซื้อเล็กซื้อหยังความพูดเหง้านี่ก็น่ะสิบ่ได้สําคัญเนาะแม่แม่ก็ซื้อเพิ่นอยู่ลําละ50บาทครับบ่หมายถึงว่าขนาดความกว้างความยาวของโรงเรือนได้มั้ยบ่ได้จํากัดเอาตามพื้นที่เฮาเลยตามพื้นที่ตามสะดวกแม่นตามสะดวกเข้ากาพอดีซําใดเออสิง่ายซําใดเอาไปครับแต่ก่อนมันล้อมไปหมดให้หน้าพุ่นมันเอาย่างย่างไปแต่ทั้งพี่ฮอดทั้งพุ่นก็เหนื่อยยางมันยางในน้ําเนาะมันล่มเล่มไปแล้วมื้อนบัดนี้เฮาเฮ็ดจ้อยแจ๊ะเป็นสบายดูแลง่ายพร้อมดูแลง่ายจัดการง่ายเนาะถุงปลาถุงหวกถุงกบมาเอาลงบ่อนี่2ถุงลงบ่อนั้นถุงนึงบ่อนั้น3ถุงจังซี่ก็ง่ายครับสบายดีแล้วก็สิมีอันนี้เห็นสปริงเกอร์บ่ครับแม่นสําคัญบ่ครับนี่สําคัญ
สำคัญนี่ละตัวทำให้แมงดาไข่นะครับสติงเกลือนะครับเนี่ยเป็นการยังแม่เห็ดเพื่อยังก่อครับเห็ดเพื่อให้มันไข่หลอกฝนเห็นเป็นฝนง้างมาเบิ่งดูค่ะกันย่ำย่ำย่ำฝนตกนี่เฮาจังย่ำหน้าฝนเฮาจังบ่ได้ใส่ครับบ่หน้าฝนนี่เฮาก็ใส่ตัวนี้มื้อเช้านี่เปิดในละ3ชั่วโมงอยู่ดอกก็ต้องเปิดค่ะต้องเปิดมาแล้งอีกเทื่อนึงครับเทื่อละชั่วโมง2ชั่วโมงเป็นการหลอกล่อแม่นคล้ายๆเฮ็ดฤดูฝนให้เขาบ่สิบ่ครับนี่ล่ะเพิ่นว่าบ่แม่นย่ำฝนมันไข่อยู่ติเฮาก็มีวิธีเฮ็ดเอาตัวแมงดาครับตัวแมงดาตัวแมงดาแต่ว่าก็ได้ผลดีเนาะครับเนี่ยได้ผลอยู่ครับแต่ลูกค้าไม่เห็นใครมื้อนั้น 2-3 ห้วงเพิ่นก็ขอซื้อไปห้องขายห้องละ100ครับก็ไปอนุบาลเอาครับผมเอาจังซี่ล่ะเพิ่นจับนี่อ๋อนี่ๆนี่ครับมันสิขึ้นมาไข่ได้นี่ก็สิย่างมาเรื่อยๆเนาะแม่นซุ่มหน่อยก็สิทางล่างจ้าเตียก็ขึ้นมาทั้งเนี้ยแม่นแต่กี้แต่ก่อนแต่ปีที่2ที่3มาบ่รู้จักวิธีเนาะเอาวิงมาส่วนน้ํากับคุณจอกกับปิ่นครับทําให้เสียให้หายมุนมัดผักขึ้นงามๆกับมุนมัดบัดนี้บ่ใส่วิธีนั้นมันเอาแต่ย่ํามันขึ้นมันจับน้ําผ่านี่ก็พอแล้วมัน100คู่200คู่มันก็บ่เท่าใดเอาบ่ละ10โต30โต50โตซ้ํานี่ก็พอแล้วครับผมเขาเอาทุกบ่ครับบ่ได้ลงเฮ็ดแบบมั่วคือตะกี้ตะกี้ตะก่อนโอ้มั่วสอนอย่างเดียวส่วนอย่างเดียวมุ่นหมดต้นหญ้านี่แสดงว่าเลี้ยงมาหลายปีฮะตอนหั่น5ปีนี่เลยจ้ะปีที่5แม่นป๊าปีที่1ที่2บ่เห็นหยังปีที่1ที่2บ่เห็นหยังโสแล้วครับโสถิ่มแล้วว่าโอ้บ่ไหวดอกทั้งเป็นผ่านั่นล่ะผ่าที่ว่าฝนมากก็หยุดไปเราไม่เฮ็ดใหม่อีกเฮ็ดใหม่อีกจ้างคนเฮ็ดบาดนี่ก็จ้างคนหยิบที่แรกนี่บ่ฮู้จักคักเนาะบ่ฉลาดเนาะหัวเฮาก็บ่ทันปานใดหยิบยืนหยิบยืนน้ำน้ำน้ำในหยิบซั่นต่อมาบัดมาใส่ผ้านี่บัดสบายซื้อมาโหลดเป็นมัดๆนั่นไม่เสียบลูกซิ่งเสียบปลาดุก5ปีนี่บ่แม่นว่าสำเร็จในปีแรกนี่ครับบ่ปีที่3ปีที่เท่าไหร่แม่ที่3ที่4ผิดยังที่3ที่4โอ้ลองผิดลองถูกคักอยู่เนาะโอ้ต้องโถถิ่มหลายเที่ยแล้วครับมันน้ำฝนมากมาเห็นเอ้าคือมีแมงดาบัดบ่เบิ่งคักเอ้ามีแมงดาหลายอยู่นี่แต่นี่ก็ยังเห็นนิดปูบ่แม่นน้อยมื้อเช้านี่นํามันขึ้นมันไตออกมาก็บ่น้อยปูปูก็โสทิ่มบ่เด้ว่ามันยากมันเอายากบัดยํามันขึ้นมันจังเอาได้บัดแมงดามันเลยง่ายกว่ากับปูนะครับผมบัดนี้จุดเริ่มต้นของการมาเลี้ยงแมงดาเฮามันเป็นอะไรแม่ที่แรกซื้อเพิ่นมามาเฮ็ดแจวเฮ็ดหยังขายเพราะว่าขายกับข้าวมาแต่พศ20กว่าอ๋อคุณแม่ก็มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายอาหารเนาะขายกับเขาซื้อเพิ่นตะกี้มันก็ถือเพิ่นแล้ว3ตัว100ก็มีเนาะต่อมาก็ตัว5บาทต่อมาก็3ตัว20มาเรื่อยๆตัวละ30บาทหรือ3ตัว100ก็ได้ซื้อแม่งดานี่นะแม่นบาทซื้อเพิ่นแพงแท้ว่าซั่นบัดนี้มาสังเกตเบิ่งเอ้ากูต้องเลี้ยงได้เพิ่นยังว่าเลี้ยงได้แต่ตะกะแตนก็ยังเลี้ยงได้ก็คิดไปจังซี่นะครับมาเลยมาเลี้ยงแล้วก็ลองผิดลองถูกไปคือว่านี่ล่ะครับมาต่อมาปีที่3นี่จังเอาเห็นแมงดาหลายเติบไปจังมาหาเงินมาลงทุนซื้อผ้าซื้อไม้จ้างคนครับแล้วก็มองนี่กระปูบักพริกบักเขียดนี่อ๋อจ้างรถเฮ็ดนี่เป็นหมื่นๆเงินเด้นี่บ่แม่นน้อยเด้นี่จ้างคนเจ็ดขึ้นไปพุ่นครับเป็นหมื่นๆกว่าพุ่นเอาเส้นไว้เดี๋ยวสิมีให้ดอกวางเชื่อเนาะครับไปเอามากันเลยมาไข่แน่กับบ่ฮั่นได้ว่ารวยล่ะเนาะก็พอได้จับไปบายไปเรื่อยเพราะบ่ขาดเลี้ยงที่แรกนี่ผมสงสัยเปียวพันธุ์ว่าจังซี่ซื้อเพิ่นมาครับไปซื้อเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดนะไว้ถ้าเลี้ยงถ้าดูร่องเบิ่งครับบาดนี้คือเพิ่นตัวละ100แต่ว่าไข่ล่ะเด้สิไข่แล้วเขียวเหี่ยวๆพุ่นน่ะตะกี้ตัวละ100แม่นบ่ได้ขายคู่ละ100เด้ติบ่ตัวละ100ก็ยอมซื้อลงทุนซื้อสิเป็นหมื่นๆเงินนี่ล่ะมาเลี้ยงวันนี้ก็ว่ามันตายหมดเนาะครับลูกเต้าเขาก็ใจออกแล้วมันก็บ่ได้ผู้ปั๊บคือขายกับเขาร้องขายเลี้ยงแมงดาก็ได้เงินก็บ่ได้โลดสัวสิได้วันนี้ก็เลยต่างคนต่างหนีป๋าหนีไปใส่ไปลูกไส้ก็ไปขายของไปหรือไปทำงานไปเคยก็หนีไปจำเสียไปว่าคือต่อถ้าใส่แมงดานก็บ่แม่นมันบ่บาดเงินใส่สู้เดียนสู้มือวันนี้บัดปีที่3มาเอ้าคือมีแมงดาเนี่ยเพิ่นขึ้นจับจังซี่ล่ะครับตะกี้นอนอยู่ล่างหมดเด้ครับมาเฝ้าแมงดาว่ามันตัวละ100บาดนี้ว่ามันมีแมงดาใหญ่ขึ้นไปทั้งบ้านบาดนี้ต่อมาเรามาเห็นแมงดาจังค่อยมาเริ่มเฮ็ดใหม่นี่ครับดอกจังมาเป็นผลสําเร็จครับแต่ว่าตายมันก็บ่ได้ถิ่มคืออีกับปูดอกมันก็ไปเฮ็ดแก้วได้นะก็เลยเป็น
สบายใจจักน้อยครับผมแม่ครับนอกจากไอ้คอกนี่หรือว่าอันร่งเนี่ยมีร่งอื่นอีกบ่มีอยู่มีแน่สุร่งล่ะครับเดี๋ยวเฮายางไปเบิ่งนะครับยางไปเล่นไปนี่คือสิเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับเนาะแม่นโซนหนึ่งนั่นบ่อนั่นกำลังเฮ็ดขึ้นอีกครับสิขยายอีกแต่ว่าสิขยายมังดาลิขยายกรุบก็บ่บ่ถึกล่ะมันได้ซื้อเพิ่นหลายเนาะซื้อทีละ 2,000 3,000 ทีละ 1,000 บ่อนนี่แต่ก่อนเป็นอย่างแม่แต่กระบ่อแมงดาล่ะแต่เฮ็ดบ่อใหญ่ตะกี้บ่อใหญ่ไปเลยบัดนี้แล้วมันแยกเฮ็ดบ่อละซ้ำนี่ล่ะมันได้ง่ายเดี๋ยวบ่อใดก็เอาครับเดี๋ยวบ่อใดก็เอาแต่ว่าตะกอนท่านได้เลี้ยงแมงดาในเป็นอย่างพวกนี้เป็นปู่บักพริกบักเขียอ๋อปู่พริกปู่เขียซื่อๆนี่ปู่ผักซื่อๆอันนี้ก็สิเป็นอีกวงนึงจ้าวงคอกนึงแม่นอันนี้ก็กำลังเตรียมเนาะกำลังเตรียมให้แล้วมันครับตั้งหลังนี่เตรียมหมดแล้วครับน้องก็เฮ็ดกันสิเลี้ยงในนี้นะครับเนาะในนี้ล่ะบัดนี้เฮาได้อันนี้ล่ะเฮาสิไปยังใดแม่บัดนี้อันนี้สิเอาไปใส่บ่อผักไว้เอาไปเฮาไปเบิ่งจ้าครับผมงานมากครับบัดนี้ไปเบิ่งบ่อผักผักเพื่อที่จะไปผักนี่ที่สิเตรียมส่งอ๋อเตรียมส่งลูกค้าแม่นเตรียมส่งไปล่อลูกค้าหลังจากที่เฮาเก็บมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮาก็สิเอาไปพักหรือเอาไปเตรียมส่งลูกค้านะครับแม่นขั้นตอนนี้สิมีอีหยังแน่แม่พัดแยกเดี๋ยวออกเรียกตัวมันก่อนนี่ใส่กะละมังเอาในกะละมังนี่ก็สิมีอันมีปลาหน่อยมีปลาหน่อยเนาะจ้ะเนาะปลานี่คือที่ว่าเป็นอาหารแม่นบ่ครับแม่แม่นอ๋อนี่นะครับนี่แหละที่ซื้อมื้อวานทั้งปลาทั้งหวกซื้อมื้อวาน 1,000-2,000 อืมเราคัดแยกอีหยังแน่ครับเนี่ยวิธีการคัดแยกเฮ็ดจังได๋นี่ตัวผู้นี่ตัวแม่อ๋อเดี๋ยวเบิ่งให้ใกล้ดูครับตัวมันใหญ่ก็ได้ท้องเขียวเลยนี่ตัวผู้นี่ตัวผู้ตัวผู้น้อยๆแม่นี่ตัวแม่เจ้าเขียวนี่คือดำๆนี่บ่ครับเนี่ยผมเข้าใจถูกป่ะเขียวนี่ท้องเป็นท้องเด่นครับเป็นสิลืมใครอันหลังมันก็สิแบบนุ่นๆอันแหลมๆเหมือนกันเนาะแม่นก็อันปกติแม่นี่ที่เอาอันตัวผู้แล้วตัวแม่ก่อนเอาจับได้ตัวใดใส่ก่อนตัวแยกนี่กล้องผัวแยกข้อปีกก็สิมี2อันกะละมังจ้าเอาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เดี๋ยวผมเปิ้ลมาให้สมมุติเนาะนี่เนาะอันนี้คือปกติเฮ็ดจังซี่เลยแม่นอันตัว1ตัวผัวตัว1ตัวแม่จ้า100คู่สิ200ตัวก็สิแม่เพิ่น150ตัวผัว50ซ้ํานี่นะเนี่ยๆตัวผัวครับนี่ตัวแม่นี่เพิ่นไข่หมดเด้นี่อืมเดี๋ยวผมลองจับเบิ่งนี่ตัวแม่แม่นะครับตัวแม่ครับใส่กับมันใส่นี่บ่ครับใส่นี่ก็ได้อืมย้อนแห้งเป็นหยังบ่ล่ะบ่เป็นหยังเป็นหยังมันชาติของเพิ่นครับอือสินับจนฮอดอัน100แล้วเนาะคือแม่ต้องนับก่อนบ่คือจังได๋บ่นับหรอกบ่นับกล้องมันจังไปนับกล้องอีกเทื่อเดี๋ยวๆเขาเฮาบ่ได้เลยมาไว้นี่มาปรับสภาพไว้นี่อ๋ออันนี้ก็บ่อนแมงดาบ่ครับจ้าแม่นนี่บ่นี่ล่ะบ่ผักบ่ผักไว้นี่เอาคือบ่ลงอันนั้นเลยจังได๋ครับแม่มันย่ําเอาสมมุติว่าเขาเจ้ามาเอาด่วนๆเฮาบ่ได้ต้องลงไปลุยไปหาไปกวนเฮาเอามาไว้ในนี่ก็พอแล้วครับก็คือเอาไว้ในบ่อผักแม่นแล้วก็มีช่วงเวลาบ่ครับแบบห้ามเกินเดือน2เดือนจังซี่มีบ่บ่ไว้หั่นมันบ่ปานนั้นบ่จับมาไว้มื้อนี่บางเที่ยเพิ่นก็ว่าสิมาเอามื้อแลงเที่ยก็มื้ออื่นซ้ํานี่น่ะเพราะพ่อสิไว้โดนมันบ่ครับท่านปรับมาไว้วางหามือนี่จับมาใส่หามือดีปรับสภาพไว้นะคือคนออกไปก็สิบ่ตายนะครับโอกาสรอดก็สิสูงแม่นตายก็อีกส่วนหน่อยถ้าลูกค้าถามว่ามีตายบ่ถ้ามันตายได้เฮ็ดจังได๋ถ้ามันตายก็ทําเกี่ยวคนตัวสิเฮ็ดจังได๋มันฮ้อน1อากาศก็ฮ้อน2จังได๋ล่ะความทรงของเฮาก็ไปซะนี่แน่เนาะน้ํารถแน่มันก็ธรรมดาครับมันก็คือปลานี่ล่ะชีวิตเนาะมันก็มีโอกาสมีชีวิตก็มีโอกาสเสียไปเนี่ยเพิ่นหาวดังๆนั่นเพิ่นซื้อเพิ่นหาวขอเบิ่งครับน้องสู่ครับมาเบิ่งไกลๆครับอันนี้ต่างจากเมื่อกี้เลยเนาะถ้ากันนั่นนี่มานี่เพิ่นหาวนั่นบ่กันนั่นเล่นน้ําแรงเลยน่ะดินแนวๆเพิ่นแข็งแรงเพิ่นบ่อยากลอยอยากไปอยากมานี่ครับนี่ถ้าตัวแข็งแรงดีเพิ่นลอยเห็นนั่นถ้าก็ใส่เดียวกันหมดเนาะแม่เนาะแม่นหางเทียเพิ่นสิทําทาพี่ติว่าเอ้าตั้งแต่ตายจนบ่ตายดอกทำทาซื้อเนาะมื้อนี้ก็เก็บได้
ลอยกว่าครูนะครับที่แม่ละ200ตัวนะครับแต่กระเกียมก็อาจจะเกินอยู่ตอนที่เบิ้งนะครับก็สิเอาไปไว้ในบ่อผักบ่อผักกันอาจจะบ่เกินอาทิตย์ดอกน่าจะเมิดอีกแล้วนะครับไปที่เก็บว่นยงสิบ่ครับแม่แม่นี่มันขึ้นก็คันเพิ่นว่าแซวแค่10คู่20คู่เฮาก็บ่ไปจับก็ได้ครั้งเทื่อก็ไปจับเอาน้ําข้างฟ้าข้างผาซ้ํานี่ก็พอแล้วจังที่เห็นบ่อผักมาดอนเดี๋ยวไปก็สิบ่มีว่าจะเผือดอยู่เนาะแม่เนาะบ่มีแต่ฟ้องกะละมังกะตากะตาไม่แม่เพิ่นก็ขึ้นแม่เราเอาไปแท่นนั่นวัดอันนี้ก็เพื่อนน้ำเลยเนาะแม่นกระเทศปลาเทศหมวกน้องหันให้เพิ่นกินครับผมคุณแม่เลี้ยงมา5ปีเนี่ยรู้สึกจังใดกับการเลี้ยงแมงดาครับแม่ก็ดีจังใดก็ดีอยู่นึงบ่ไปขายกับเขาเฮาก็บ่ได้ไปซื้อผู้อื่นครับก็ลูกค้าเฮาคือว่าได้กินป่นแมงดาเพิ่นก็แย่งใส่โลดว่าแผงของเฮานี่ของแม่มะลินี่มีป่นมีแก้วแมงดาอยู่แล้วนะลาบปลาก็ใส่เอาใส่เห็นได้ลาบปลาคือเฮาก็บ่ได้ใส่หมดหม้อผู้บ่กินก็มีครับวันนี้เฮาก็นี่แหละคือเฮาได้ขายดีย้อนเนี่ยมีแมงดาแมงดาโตแท้ๆผู้ลงคนถามว่าแมงดากิ่งแมงดาปอมปอมอยู่บ่ค่ะมันมีโตมันแมงก็คืออันได้ขายได้ขายกับเขานําตอบโจทย์อันสิ่งแรกที่ต้องการเนาะแม่เนาะก็คือผู้ใดมาซื้อก็มั่นใจเลยว่าแมงดาแท้ว่าเฮาเลี้ยงอีหลีแม่นครับอันที่2นะครับแม่อันที่2เงินเฮาก็พอได้ใช้ได้ไปได้มาพอได้อยู่ได้นําแมงดาครับพออยู่ได้พอได้ใส่ได้สวยน้ำแมงดานั่นล่ะครับต้นทุนก็มีแน่มีมีแท้มีรายได้หลายอยู่ต้นทุนมีแท้โหนว่ามีแน่มีแท้ๆเตรียมตัวเลยแต่นั่นก็มีนี่เพิ่นกินน้ําเลี้ยงแล้วเลยนี่ครับเพิ่นเอาตอดเอาดูดน้ําเลี้ยงแล้วตายเฮาก็เก็บออกกินจังซี่พอบ่ให้มันได้น้ําเน่าน้ําเสียเอาว่านูในคอกกบก็คือไปให้กบอีกเทื่อจ้าเราขอดีต่อมากครับอันการเลี้ยงแมงดานี่ตอบโจทย์จังเลยแม่ตอบโจทย์ชีวิตจังเลยกับการอยู่บ้านนะสิมันก็สบายหลายอย่างสบายเติบพุ่นล่ะครับดีๆหลายๆเติบพุ่นล่ะแต่วัดเลี้ยงแมงดามาแต่พอได้เลี้ยงแมงดานั่นโอ้ยไปรับจ้างเพิ่นมื้อละ300มื้อละ250ซ้ําไปบ่ล้อมท้อมซอกไปจังซั่นล่ะไปรับจ้างมื้อได้ขายของก็ไปขายมื้อบ่ได้ไปขายก็รับจ้างเพิ่นรายวันสวดสิมมมื้อครับบัดมีแมงดาขายจังซี่บ่ได้ไปใส่แล้วมื้อใดบ่ได้ขายของก็ถ้าขายแต่แมงดาอยู่นี่บ่ได้ขายอาหารบ่ได้ขายกับข้าวแม่นก็ยังมีคนมาสั่งแม่นแล้วเพิ่นก็สั่งทั้งออนไลน์ทั้งโทรมาก็ต้องการเท่านั้นเท่านี้เฮาก็เอาขึ้นมาเฮ็ดให้เพิ่นครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากติดต่อหรือว่าอยากมาซื้อพันธุ์น้ําเฮาเนี่ยติดต่อในช่องทางใดครับทางเพจศูนย์เลี้ยงแมงดาแมลิขอนแก่นครับเสิร์ชใน Google หรือว่า Facebook ได้เลยค่ะได้เลยค่ะแล้วก็เบอร์โทรเบอร์ที่แรก0909475496ครับผมเบอร์2ก็0809234525ค่ะโอเคครับหรือสิมาบ้านเฮานี่มาบ้านเนี่ยมาบ้านน้นเชียกค่ะตำบลมันขามน้ำพ้องขอนแก่นครับบ่ไกลนะครับมาจ้ะก็โทรหาก่อนบางครั้งก็ออกไปส่งลูกค้าอยู่ครับโทรหาโทษตามตะก่อนต้อนรับได้เสมอก็ขอให้ตรงกับเวลาตรงกันท่านผู้ชมนะครับที่อยากมาศึกษาวิธีการเลี้ยงลูกแมงดาหรือว่าการเลี้ยงแมงดาเนี่ยก็ลองติดต่อที่เพจแม่หรือว่าโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรที่แม่แจ้งนะครับเนาะแนะนำให้โทรมาก่อนนะครับเพราะว่านางมือกาสิบอยู่นะแม่เนาะแม่นครับสำหรับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้มื้อนี้ก็ขอบคุณแม่มะลินะครับเนาะสวัสดีครับค่ะ